มาตรการเพิ่มเติมที่จะช่วยเหลือแรงงานไทยที่กลับจากอิสราเอลนะคะล่าสุดค่ะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคุณพิพัฒน์บอกว่าวันพรุ่งนี้จะเสนอคณะรัฐมนตรีนะคะเพื่อขอให้พิจารณางบกลางค่ะมาช่วยเยียวยากับแรงงานที่เดินทางกลับไทยแล้วอาจจะทำให้เกิดการตกงานในทันทีนะคะหรือว่าครอบครัวขัดสนค่ะก็จะมีงบกลางส่วนนี้ขอพิจารณาเพื่อนำมาช่วยเหลือไปก่อนค่ะส่วนประเด็นที่สำคัญที่สุดในวันนี้ก็จะของบกลางเป็นกรณีพิเศษนะครับวงเงินไม่เกิน 50,000 บาทจากท่านนายกรัฐมนตรีเอามาเพื่อเป็นการเยียวยาให้กับเพื่อนๆที่จะต้องเดินทางกลับมาและตกงานทันทีอาจจะขัดสนหรือครอบครัวเดือดร้อนก็จะได้ช่วยผ่อนคลายในช่วงที่อยู่ในระหว่างการหางานใหม่ในประเทศไทยหรือการหางานใหม่ในต่างประเทศในประเทศอื่นๆที่กระทรวงแรงงานเราจะเป็นผู้จัดการและผู้จัดหาให้แต่ขอให้เพื่อนๆทุกคนที่กลับมาสู่ประเทศไทยช่วยลงทะเบียนที่ห้าเสือแรงงานในแต่ละจังหวัดเพื่อขอรับนะครับการช่วยเหลือตั้งแต่ของกระทรวงแรงงานค่าเดินทางแล้วก็ส่วนที่สำคัญที่สุดก็ช่วยแจ้งด้วยว่าเรามีการกู้ยืมก่อนไปทำงานเท่าไหร่ไม่เกินวงเงิน150,000บาทก็จะขอให้ทางครม.ช่วยจัดการให้ครับขนาดนี้เนี่ยในเบื้องต้นโดยเฉพาะค่าเดินทางเนี่ยทางกระทรวงการต่างประเทศก็รับผิดชอบซึ่งตัวผมเองจะนำเรื่องเข้าครม.เพื่อทราบในวันพรุ่งนี้นะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งในฐานะที่กระทรวงแรงงานเรามีเงินเมื่อกลับมาถึงทุกท่านเรามีให้ 15,000 บาทนั่นก็คือ2ส่วนที่ได้อยู่ในขณะนี้ส่วนประเด็นพิเศษที่จะนำเรื่องเข้าครม.ก็มีอีกส่วนหนึ่งก็คือวงเงินที่เพื่อนๆที่ไปทำงานในประเทศอิสราเอลที่มีหนี้ไม่เกิน 150,000 บาทก็จะให้ทางธนาคารทางรัฐบาลคุยกับทางธนาคารของรัฐเพื่อให้หยุดต้นหยุดดอกเป็นระยะเวลา3ปี